ิ่มเติมให้กับญาติโยมบ้างครับตอนนี้ก็ที่โรงพยาบาลภาคสนามของโรงพยาบาลราชวิภัทรโกศลนั้นตอนนี้ขยายออกมาที่วัดศรีสุดารามนะครับซึ่งเป็นอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนะครับซึ่งใช้ตัวอาคารนั้นจัดเตียงสนามไว้200เตียงด้วยกันโอ้จะเยอะมากเยอะมากเยอะมากแยกชายหญิงข้างละ100นะครับมีแพทย์พยาบาลแล้วก็จิตอาสานะครับร่วมบริการแล้วก็เมื่อวานที่ท่านผู้ว่าก็ไปดูแลตรวจสอบสถานที่เรียบร้อยเป็นที่โอเคนะครับว่าสถานที่พร้อมที่จะให้บริการนะครับตามที่ได้ประกาศล่วงหน้าไปนะครับเชิญบอลเป็นโรงพยาบาลสนามประจำแขวงบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพตั้งอยู่ที่วัดศรีสุดารามโดยพระเดชพระคุณท่านยุคุณพระเทพประสิทธิมนต์หลวงพ่อเนรซึ่งท่านเป็นพระเถระที่มีใจเมตตาและมีความกรุณาอย่างยิ่งนะโยมนิติตนะครับครับเรียกว่าเป็นพระนักสังคมสงเคราะห์ใช่กิจกรรมที่ผมตัวยงเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าท่านทำมานานแล้วนะฮะสร้างโรงพยาบาลมาแล้วหลายโรงนะครับแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครก็ดูแลเป็นอย่างดีแล้วโดยเฉพาะคุณภาพทางด้านการรักษาพยาบาลไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับยอดเยี่ยมบริการดีครับเป็นบอลพูดถึงอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยลงกรณ์ราชวิทยาลัยที่วัดศรีสุดารามสักนิดได้ไหมโยมพิเศษครับนิมนต์ฮะคือจะบอกกับญาติโยมสาธุชนนิดนึงว่าอาคารเรียนของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยลงกรณ์ราชวิทยาลัยประจำวัดศรีสุดารามนั้นเดิมทีเนี่ยใช้เป็นอาคารเรียนของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยสงฆ์ได้ย้ายสำนักงานแล้วก็สถานการศึกษาไปอยู่ที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงทำให้สถานที่แห่งนี้เนี่ยว่างลงเมื่อว่างลงแล้วถามว่าใช้ประโยชน์อะไรไหมวัดศรีสุดารามยังใช้ประโยชน์ตลอดยังมีสิทธิ์เป็นการทำสังคมสงเคราะห์สาธารณสงเคราะห์อย่างต่อเนื่องและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือว่าพระคุณหลวงพ่อนั้นได้ใช้สถานที่ดังกล่าวเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามให้กับทางกทม.นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดถึง200ห้องใช่ไหมนะประโยชน์เกิดขึ้นมากมายทีเดียว200เตียง200เตียงเกินบอลตรงนี้ก็อยากจะบอกกับญาติโยมสาธุชนยังไงโยมไม่เสร็จว่าทำยังไงถึงจะให้มีส่วนร่วมกันตรงนี้กับทางวัดศรีสุดารามแต่ยังไม่บอกว่าเป็นยังไงเมื่อสถานที่พร้อมนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกห้องน้ำห้องท่าก็พร้อมนะตลอดไปจนถึงบุคลากรทางด้านการแพทย์พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่นะครับแต่ถ้ามีแพทย์อย่างเดียวมันก็ทำอะไรไม่ได้มากนะครับสิ่งสำคัญคือต้องติดอาวุธให้แพทย์และพยาบาลแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คืออุปกรณ์ในด้านการแพทย์นั่นเองที่ได้ประกาศไปว่าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับห้องปฏิบัติการพิเศษในการต้านภัยโควิดเนี่ยนะฮะซึ่งใช้คำย่อซึ่งมันไม่ตรงกับจำนวนตรงนี้หรอกนะฮะแต่เรียกให้สั้นคือ ICU ใช่ใช่ใช่พอดีท่านอาจารย์คงรีบท่านทักมาบอกว่าพูด ICU ดีแล้วอาจารย์คงรีเตอร์ฟังง่ายเข้าใจง่ายดีเข้าใจง่ายบอกไม่จะไปพูดละเอียดเยอะพูดสำนวนยาวๆแล้วฟังไม่รู้เรื่องก่อนว่าเอาก็พยายามจะย่นก็ชอบผู้ชายอย่างเงี้ยแล้วก็เตือนมานะขอบคุณนะอาจารย์บอลครับ ICU ก็ ICU เข้าใจกันง่ายๆ ICU ก็ได้ครับอาจารย์บอลคือเป็นที่เข้าใจกันแล้วกันว่าเป็นเครื่องอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่เราจะต้องเอาไปเข้าบรรจุที่สถานที่อย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าญาติโยมจะมีส่วนร่วมบริจาคช่วงนี้เห็นว่าจะให้ไปที่วัดศรีสุดารามโดยตรงใช่ไหมจะพ่อข้าวสารอาหารแห้งอาหารกล่องนะฮะน้ำดื่มบอกก่อนว่านักเรียนของเวชภัณฑ์ต่างๆนะครับนำไปที่นี่ได้แล้วก็รู้สึกว่าทางท่านเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงอาจารย์เสียงพ่อท่านก็ทำแคปซูลของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะบรรจุแพ็คเสร็จเรียบร้อยสวยงามนะครับตอนนี้ตั้งไว้อยู่หน้าองค์พ่อแล้วนะตั้งอยู่หน้าองค์หลวงพ่อแล้วพร้อมให้หลวงพ่ออธิษฐานปลุกเสกนะครับให้เป็นยาทิพย์พระอยู่ไหลนะครับไม่ว่าจะเป็นกระชายอัดเม็ดก็ดีนะครับฟ้าทะลายโจรอัดเม็ดก็ดีก็มีลูกแล้วก็พวกเครื่องอะไรล่ะ
วชภัณฑ์เวชภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการอาบและล้างเช็ดเนื้อเช็ดตัวล้างเนื้อล้างตัวทำความสะอาดแพทย์พยาบาลใช้สระผมก็ได้อาบเป็นสบู่ก็ได้นะครับใช้ได้อเนกประสงค์รู้แล้วครับท่านนี้มีใครก็บอกติดใจพร้อมแล้วครับตอนนี้ก็ตั้งอยู่ที่หน้าหลวงพ่อเสร็จแล้ววันพรุ่งนี้ก็ทราบว่าจะเริ่มดำเนินการแจกจ่ายแล้วนะครับตอนนี้แพ็กเกจเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นใครจะเอาข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มอาหารกล่องนะครับอาหารสดอาหารแห้งแล้วแต่เอาไปถวายไปร่วมบริจาควัดศรีสุดารามได้เลยนะครับก็ต้องดังวัดศรีสุดารามนะอยู่ที่แขวงบางขุนนนท์เขตบางขุนนนท์น้อยกรุงเทพฯ3แยกบางขุนนนท์นะถ้ามาทางครับก็ต้องรู้จักมาทางจรัญสิทธิ์วงศ์ทางท่าพระก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปครับถ้ามาทางสามแยกบางขุนนนท์รมราชชนนีก็เลี้ยวขวาไปมีรางวัลการแสดงจากเลี้ยวเข้าไปหาไม่ยากครับถามว่าศรีสุดารามปักหมุดไปไงก็เจอครับไอ้ตรงนี้น่าสนใจพอเข้าไปแล้วก็อยู่ตามเลยนะใช่ครับเนี่ยกำลังคิดเริ่มสถานที่จอดรถก็เคลียร์แล้วฮะเคลียร์สถานที่จอดรถเอาไว้อย่างดีเลยมีรถฉุกเฉินมีรถพยาบาลนะซึ่งทางท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครท่านก็จัดการอำนวยความสะดวกมาให้พร้อมสักเลยทีเดียวเอาไว้สำหรับบริการประชาชนนะสำหรับท่านที่อยู่ในเขตบางกอกน้อยหรือใกล้เคียงมาใช้บริการได้ครับมันจะต้องรุ่นใหญ่กว่าเพิ่มมีรถฉุกเฉินเอาไว้บริการด้วย10กว่าปีแล้วเหมือนกันจะ20แล้วค่ะก็ขอย้ำกับญาติโยมสาธุชนเราทุกท่านทุกคนนะโยมนะว่าเรื่องของการลงทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนนั้นจำเป็นที่เราจะต้องทำนะถ้าเราไม่ดำเนินการอนาคตข้างหน้าเนี่ยเมื่อเราตกสำรวจว่าไม่มีชื่ออาจจะถูกตรวจสอบหรืออาจจะอะไรต่างๆจากทางเจ้าหน้าที่ในอนาคตข้างหน้าแล้วมันจะยุ่งยากในภายหลังเยอะทีเดียวตรวจสอบยังตรวจสอบยังไม่เท่าไหร่ครับอาจารย์แต่ถ้าโดนตัดสิทธิ์บางประการขึ้นมาเนี่ยจะยุ่งน่าเป็นบางพอจะถูกตัดสิทธิ์เรื่องนู้นเรื่องนี้ค่าชดเชยค่าเยียวยาค่าปิปาถะนะฮะการคุ้มครองช่วงอาชีพหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะจะมีผลและอีกอย่างหนึ่งการที่เราไม่มีเซอร์ติฟิเคตตรงนี้เข้าไปในสถานที่บางที่บางแห่งก็จะไม่ให้เข้าปัญหามันจะเกิดนะถึงเวลานั้นก็เหมือนกับมันไม่มีใบรับรองนะฮะว่าตัวเองปลอดภัยหรือเปล่าเข้าไปแล้วจะนำเชื้อไปแพร่คนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ฉะนั้นฉีดเถอะตรงนี้ขอให้ฉีดกันกว่าใช่ว่าต้อง40กว่าอย่างน้อยมันก็ป้องกันไปได้ระดับหนึ่งนะฮะอย่าไปคิดอะไรมากคุณเท่าไหร่ครับบางคนก็เอามาสร้างเป็นกระแสในโซเชียลทะเลาะกันไปนะครับทะเลาะกันมาแกว่งกันไปแกว่งกันมาก็ไม่ต้องทำงานกันพอดีแทนที่ประโยชน์ประโยชน์จะตกถึงประชาชนเพราะข่าวโซเชียลพวกนี้ก็เลยทำให้ประชาชนขาดผลประโยชน์เหล่านี้ไปหรือว่าคนผลประโยชน์เหล่านี้ไปก็น่าเสียดายไปอย่างจริงๆครับครับต้องระมัดระวังจริงๆแล้วผมว่าประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยก็มีความหวังนะฮะว่าสวัสดีนะครับไอ้มฤตยูโควิดเนี่ยมันจะค่อยๆสลายตัวไปนะครับถ้าหากว่าเราร่วมแรงร่วมใจนะฮะรักษาโซเชียลดิสทันซิ่งหรือว่าช่วยกันใส่หน้ากากที่มีคุณภาพนะหน้ากากต้องมีหน้ากากที่มีคุณภาพที่แบบเราเป่าออกไปแล้วไปใช่ไงเดี๋ยวบอกไหมเดี๋ยวบอกเดี๋ยวพี่หนุ่มก็หมดเลยเหรอเดี๋ยวคือพูดไปเดี๋ยวก็มันไปพี่หนุ่มคิดจากตรงที่ว่ามีรางวัลการันตีจากการแสดงด้วยใช่ไหมเอาหน่าเดี๋ยวพอบอกเลยเดี๋ยวเข้าใจแล้วก็ทำเขาบอกจะล็อกชีพหลายอย่างเดี๋ยวพูดคำนี้เลยแล้วเขาไปแย่งมันหรอคุณแม่อันนี้ไม่รู้เขาเมียหลวงหอบลูกออกไปแล้วเขาบอกงี้ทำนั้นจริงนะต้องมีต้องทดสอบมันด้วยนะอาจารย์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับน้ำยาล้างมือการล้างสบู่บ่อยๆนะกินร้อนท้อนกลางหรืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องตรวจตาในยุคนี้เป็นยุคที่ผมว่าเป็นยุคที่ก็ส่งมาฝึกให้เรารู้จักเรื่องกายอินทรีย์สังขารนะครับในการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนของเรามากกว่านะฮะผมว่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นให้เราพิจารณาตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเราดูอริยบทของเราตอนนี้เราทำครบถ้วนหรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าบางทีเป็นการฝึกตัวฝึกตนไปด้วยก็ดีแน่แน่ถ้าเราคิดในทางที่สร้างสรรค์นะฮะก็จะได้ประโยชน์กับตัวเราเองด้วยรู้อริยบทวันนี้ล้างมือหรือยังล้างหน้าหรือยังมือไม้เราสะอาดหรือยังใส่หน้ากากหรือยังเราจะไปไหนของใครแต่ต้องอะไรอะไรอย่างเงี้ยจะได้รู้เนื้อรู้ตัวของเราอยู่ตลอดเวลาเป็นการตุ้นไปด้วยเขามีด้วยกัน6ข้ออันนั้นมีนี่ก็เป็นเรื่องของโควิดนะฮะที่ผ่านมาแล้วก็ได้ปรารภถึงวัดศรีสุดารามตอนนี้ได้ใช้เป็นฐานของการตรวจรักษาผู้ป่วยโควิดอย่างเป็นทางการแล้วประจำกรุงเทพมหานครแห่งหนึ่งครับญาติโยมที่จะบริจาคข้าวสารอาหารแห้งหรือว่า
ปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ที่จะช่วยเหลือสนับสนุนภาคสนามตรงนี้ก็ไปที่วัดศรีสุดารามได้เลยเวชภัณฑ์อย่างชุด PE อย่างเงี้ยนะชุด PE ถุงมือหน้ากากหน้ากากของหญิงสาวที่มีหน้าสวยตลอดไปถึงน้ำยงน้ำยาสำหรับล้างมือหรือว่าแอลกอฮอล์อะไรต่างๆเหล่านี้ช่องน้อยสีเอาไปร่วมได้หมดเลยครับถ้าเป็นของนะไม่แต่งงานแต่ถ้าเป็นปัจจัยท่านก็โทรศัพท์ไปนะฮะตามเบอร์โทรศัพท์ที่เราให้ร่วมรับบริจาคก็ตรงที่0943398484เนี่ยนะฮะเบอร์เดิม943398484เบอร์เดิมแล้วก็เบอร์นี้ก็มีเบอร์เลขบัญชีให้ด้วยถ้าใครสะดวกจะอยู่บ้านทำบุญอยู่บ้านทำบุญก็เนี่ยทำบุญตรงนี้แหละอุปกรณ์เสริมมือแพทย์เวชภัณฑ์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยซึ่งเอาไปช่วยคนทั้งหมดเลยมีรายชื่อจะอนุโมทนาบุญในเบื้องต้นสักหน่อยไม่ยอมไม่เสร็จจะมีไหมเยอะมากเลยบานเลยบานเลยบานไปหมดแล้วครับเยอะครับตอนแรกคาดว่าองค์พจน์ท่านจะเข้าเนี่ยพอดีองค์พจน์ท่านก็คงเหนื่อยกับการที่จะต้องดูแลหลายเรื่องนะฮะก็เข้าใจนะครับเพราะว่าทำงานหนักมาตลอดแล้วก็ตอนนี้กลัวจะท่านจะสุดกันซะก่อนนะฮะก็ร่างกายก็ดูจะไม่ค่อยจะแข็งแรงแล้วอ่อนแออ่อนแอนะฮะเอาสักหน่อยก็ได้นะครับคุณพนิดาสักหน่อยสีมาสุรรักษ์นะฮะพร้อมครอบครัวนะครับร่วมคำย่อนะ ICU นะเต็มบ้านกองทุนครับ 2,400 นะฮะอนุโมทนาสาธุไม่โสดแต่คุณโสรถมานพนะครับร่วม ICU มาอีก1กองทุน 1,200 บาทครับคุณวิภานีเอื้อโชติกุลนะครับร่วมกองทุน ICU มา 2,500 บาทครับอนุโมทนาสาธุครับคุณสังวาลคุณสังวาลใหญ่ยวงนะครับอันนี้อยู่ไหนเอ่ยอยู่ลาดยางสัญญาใครลาดยาง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 กทมนะถ้าลาดยางไม่ใช่แน่รู้สึกผิดเจอมันนะร่วมสร้างช่วยภัยโควิดมา300บาทนะครับลดไป500บาทเดี๋ยวจะเลยไปเดี๋ยวหลุดไปอีกเสียแล้วก็ชุดฟ้าพี่หนุ่มแล้วเพื่อประชาชนกับไม่เอาไม่ชายแล้วฟ้าทลายโจรด้วยบอกว่าอยู่บ้านไม่ปลอดภัยเอานี่ไปช่วยคนสนใจคนกลุ่มมากในป้องกันไว้หน่อยป้องกันป้องกันอย่างน้อยก็ไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายสาธุสาธุครับคุณมณีวันวงบ้านหล่อนะฮะมณีวันวงบ้านหล่อจตุจักรครับร่วมไปอีกหนึ่งกองทุนครับ ICU นะครับแล้วช่วยน้ำไฟมาอีกหนึ่งพุทธสาธุดีจังเลยตอนนี้กำลังต้องการเลยนะเขาจะมาตัดไฟวัดอยู่แล้วไม่มีเงินไม่มีเงินจะตัดไฟวัดอยู่แล้วสงสารจังเลยองค์พจน์ได้บอกนอนเอาอะไรจ่ายหน้าผากนะท่านก็พูดบ่อยใจอะไรจ่ายหน้าผากต้องมาหาก่อนใครเห็นใจท่านนะครับว่าเหนื่อยจริงคุณวนากรถาวรนะครับร่วมต้านไฟโควิดไปอีก 1,000 บาทนะฮะสาธุอาโมทนาด้วยครับอันนี้บอกว่าขอสเปรย์สปาสเปรย์สปาเนี่ยเป็นสมุนไพรฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นแก้ปวดแก้เมื่อยแก้เส้นเอ็นนะครับเป็นไมเกรนนะครับเป็นออฟฟิศซินโดรมต่างๆแล้วเนี่ยเอาไปฉีดพ่นไม่ต้องนวดนะผ่อนคลายหายปวดหายเมื่อยนะฮะแล้วก็แก้อะไรล่ะอะไรแก้อาการที่เราแบบเป็นลมวิงเวียนอะไรพวกนี้ก็ได้นะฮะดีมากอเนกประสงค์นะฮะเป็นสมุนไพรสกัดเย็นที่เขาผลิตขึ้นมานี่ก็เป็นยาที่ไม่ใช่อะไรกันนะคือเสียงเป็นสมุนไพรเขาเรียกอะไรเถาเอ็นอ่อนนะเถาเอ็นอ่อนในแวดวงของสมุนไพรแพทย์แผนไทยก็จะรู้จักกันดีแล้วเข้ามาสกัดเย็นนะฮะสกัดเย็นแล้วก็ผสมกลิ่นลาเวนเดอร์อุ้ยหอมหอมถึงแล้วหอมหอมชื่นใจนะครับฉีดก่อนนอนนี่หลับสบายปุ้ยเลยใครที่นอนไม่ค่อยหลับนะไปฉีดก่อนนอนดีมากเลยนะครับไม่ได้โฆษณานะไม่ได้ค่าโฆษณาแต่เป็นของชำร่วยของที่ระลึกที่มอบให้นะฮะเดี๋ยวดีๆมีคิดตังคุณอรพันธ์แววสอนนะฮะอยู่คลินิกกัญญากายภาพบำบัดสิรินธรเขตบางพลัดนะฮะแขวงบางพลัดเขตบางพลัดบอกว่าสั่งสปาสเปรย์เนี่ยยกลังสักลังหนึ่งจะไปบริการญาติโยมนะฮะก็อนุโมทนาด้วยนะครับยกมาธนาบุญเลยเอาไปถวายพระนี่พระอยากได้อาจารย์อยากได้ไหมอยากได้สิผมขออาจารย์มีใจไหมเนี่ยแหวนจะถวายพระก็ไม่มีจะใช้นะดีนะผ่อนคลายหายเครียดนะครับเวลาเหนื่อยนะฮะคุณประคองศรีอมรัตน์นะครับร่วมห้อง ITU มา312บาทนะครับสาธุครับ
แล้วก็คุณสายบัวสุทธิวิไลนะร่วมห้องไอซียูมาอีก 1,200 บาทนะครับคุณนันทินีจูตการนนท์และครอบครัวร่วมสร้างอุปกรณ์นะครับปฏิบัติการฉุกเฉินนะครับที่ศูนย์การแพทย์นะครับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะครับอีก 1,000 บาทโฆษณาครับคุณสุภาควิเศษดุลยพินิษฐ์ ICU อีก 1,200 บาทคุณนิตยารุ่งโรจน์ประกิตไพศาลร่วม ICU มาอีก 1,200 บาทนะครับคุณยุวดีแท้ลูกครอบครัวอีก 1,200 บาทแม่หมวยแซ่เลี้ยงร่วมกองทุนเรื่อง ICU 500บาทเอาแค่นี้ก่อนจะมีเยอะครับหลายหมดครับเอาแค่นี้ก่อนควรจะทยอยกันเลยครับรายงานข่าวหลายเรื่องด้วยกันโดยเฉพาะอย่างนี้ขอบคุณขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนวันนี้ขอบคุณพี่ป้านะคุณแม่คุณยายตาที่โทรมาวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องวันตักแก้วนะครับขอบคุณหลวงพ่อด้วยแล้วกันเพราะหลวงพ่อก็บอกว่าไม่ได้ลุกไปไหนเลยวันนั่งรับโยมทั้งวันเหนื่อยๆก็ทำมันเริ่มอนสนับสนุนโดยน้ำหอมมาดามฟินขออภัยเสียงคุณโยมพิสิทธิ์รู้สึกว่าจะหายไปหายไหมฮะหายไหมครับมาแล้ว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 โอเคมาแล้วนะใครพี่หนุ่มคนนี้เป็นอะไรนะฮะตอมลูกหมากตอมลูกหมากเป็นจันทร์บอลครับนะครับเส้นเลือดในสมองตีบเบาหวานความดันจับหน้าพี่หน่อยโรคไตน้องครับที่น้องถามแต่ละพันโรคฮะโอ้โหแต่ละโรคเป็นความตกใจถามว่าอยู่มาได้ยังไงอยู่มาได้ยังไงบอกไปหาหมอเขาก็ให้มาแค่นี้ให้กินยาแล้วกลับไปพักที่บ้านผมก็บอกโอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นบ้างแต่ว่าคงจะรอดูอาการหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มั่นใจเนี่ยวัดสระแก้วยินดีรองรับกันแล้วกันนะครับถ้าติดเป็นโรคไตอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะบางคนบอกว่าหาทางออกไม่เจอไม่รู้ว่าวัดอยู่ที่ไหนวัดอยู่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์แต่เบอร์โทรศัพท์ให้ได้เข้าไปทางหน้าตลาดนะฮะหน้าสพลาดยาวนะครับจากสพลาดยาวเลี้ยวขวานิดเดียวถึงแล้วนะครับวัดใหญ่มากวัดใหญ่มากเพื่อที่ความใหญ่ในศาลนี่นี่เป็นลูกของหลวงพ่อพ่อขึ้นมาอยู่ครับนี่ลูกหลวงพ่อใจดีใจดีเนี่ยคือโยมพิเศษเดี๋ยวขอพูดนิดเถอะเท่าที่เห็นภาพเนี่ยนะที่มองดูเนี่ยแปลว่าที่วัดสระแก้วของหลวงพ่อพระครูนุยุทธนิยุทธเนี่ยนะครับท่านมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบจริงๆมองดูภาพแล้วเนี่ยมีเจ้าหน้าที่มีพนักงานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างแปลว่าที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ที่เชี่ยวชาญในการตั้งสมมติฐานในฐานของโรคเป็นอย่างดีจึงวางยาได้ดีมากเลยแล้วมีคนหายกันเป็นจำนวนมากอันนี้ไม่ได้โฆษณานะแต่มองดูแล้วตอนนี้คนไปกันเยอะโดยเฉพาะครูบาอาจารย์นะครับเจ้าวาดวัดต่างๆเนี่ยที่เป็นเบาหวานความดันต่อมลูกหมากไปกันเยอะมากเลยสาธุครับในกรุงเทพนี่ก็ไปนะฮะที่ในกรุงเทพเนี่ยไปหลายลูกอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสดีดีทีวีจะนำทีมงานไปกราบเยี่ยมท่านท่านหน่อยโอ้สาธุนะครับหลวงพ่อจะต้อนรับผมหรือเปล่าไม่ทราบเนี่ยหลวงพ่อดูรายการถามหาอยู่ด้วยถามหาอยู่ด้วยครับโอ้พระครูประหลัดนรงฤทธิ์เนี่ยไม่เห็นมาทักทีมาแต่พี่สิทธิ์พี่สิทธิ์ไปยิ่งไปเยี่ยมท่านหน่อยนะครับแล้วไปดูกิจกรรมนะครับคลินิกเวชกรรมแพทย์แผนไทยของท่านเปิดเป็นคลินิกดูสิเขามีการบริหารจัดการอะไรต่างๆเป็นระบบสะอาดเรียบร้อยนะดูนะไม่ใช่ทำแบบขอไปทีนั่นอย่างที่เราเคยเห็นเคยดูกันไม่ใช่ที่นี่แปลว่ามีการจดทะเบียนถูกต้องเลยนะเนี่ยถูกต้องครับถูกต้องของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะฮะถูกต้องเนี่ยถ้าหากใครเจอใครรู้ว่ามีสถานที่แบบนี้รับการรักษาแบบนี้ที่ถูกต้องแบบนี้นะอย่างที่หลวงพ่อพระครูท่านทำอยู่เนี่ยแจ้งบอกดีดีทีวีมาสิเดี๋ยวเราจะได้ช่วยกันส่งเสริมกันนะโยมไม่ติดนะโอ้สาธุครับเพราะตอนนี้หลวงพ่อบอกว่าเนี่ยต้องเอาออกดีดีทีวีมาเนี่ยหลวงพ่อมาได้พักเลยนะครับนี่ทีมงานเห็นไหมมือเดี๋ยวนี้เหลือมือเดียวแล้วนะได้มือเดียวแล้วโอ้ไม่มีเวลาจะสร้างบารมีหลวงพ่อร่วมกันร่วมกันสร้างบารมีก่อนเลยร่วมสร้างบารมีกันไปครับละเอียดตัวเลขต่างๆแล้วที่คลินิกเวชกรรมเนี่ยจะมีขยายที่ดินไม่ถึง10ไร่จะสร้างอะไรรู้ไหมฮะจอไปก่อนสร้างนะแต่วันนี้สิ่งที่ต้องคุยกันเรื่องอโลคยาอาสมเรื่องของนะครับสร้างไปเป็นหลังๆๆๆๆให้คนมาอยู่ใครมาป่วยเนี่ย
รัฐบาลคือไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นะครับอยู่บ้านจนร่างกายดีแล้วค่อยกลับแล้วอีกอย่างจะได้อยู่ตรวจอาการว่ามีความบริการฉีดวัคซีนพัฒนาอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นยังไงจุดประสงค์ไม่ดีเป็นห้องฟื้นฟูผู้ป่วยอย่างเงี้ยนะอยู่ที่ใช่ครับเลยเป็นเรือนพักให้ด้วยเป็นเรือนพักให้ด้วยแล้วอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็หมายถึงว่าให้ได้อยู่วัดพักที่คิดโลกไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็รออยู่ท่านก็จับตรวจว่าเมื่อวานนี้แล้วถ้าไปเยี่ยมโบสถ์ท่านนะอุโบสถของท่านเนี่ยทุกคนจะตกกระจายตกตะลึงเลยนะนึกว่าเข้าไปในวิมานนะฮะและพวกเข้าไปในวิมานวิมานปรุงหรือมีก็ใช้อินเทอร์เน็ตได้สูงสุดสวยมากแล้วก็รูปของท่านนี่สวยงดงามอลังตาเหลือเกินออนไซต์หรือว่าภายในประดับประดาเป็นแก้วที่มาถึงแก้วไม่ได้ลงเบียร์ดาสวยมากนะฮะเข้าไปแล้วเดี๋ยวตะลึงจะจัดเอาไว้ให้วันละสวยฮะอยู่กลางสระน้ำด้วยวันนี้เป็นว่าสดกลางสระน้ำหลวงพ่อพระครูท่านมีบารมีพอสมควรคือช่วยเหลือผู้คนเป็นจำนวนมากลูกศิษย์ลูกหาที่รักษาอาการหายป่วยแล้วก็กลับมาช่วยสนับสนุนทำบุญเข้าพระพุทธศาสนาของเรานะมารอคิวฉีดมีแต่ประโยชน์ทั้งไปและกลับคิว100คนเนี่ยถ้าถามถึงอุทัยชัยนาทนครสวรรค์อ่างทองกำแพงเพชรโขสิงห์บุรีดีสิงห์บุรีรู้จักทั้งหมดเลยรู้จักหมดนะหลายท่านก็มีแก้วเดินไปมีท่านนึงนะครับมาจากทุกคนจะรู้จักกันทั้งนั้นก็ชื่อเสียงโด่งดังมากนะทุกคนไปก็จะไปไม่ได้ขาดนะครับเพราะว่าบอกเบอร์โทรบอกเบอร์โทรหน่อยเบอร์โทรข้างในโทรแล้วอย่าโทรอย่าโทรหาผมก็ผิดหวังนะครับผมรับทั้งวันจริงวันนี้รับทั้งวันเลยฮะเพราะทุกวันนี้ถ้าพระครูนิยุทธก็ที่086นะครับอยากจะให้589วิทยาลัยจุฬาภรณ์589ขยายให้มากกว่า100คนได้ไหม7005นี่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอครับนโยบายจะมีเจ้าหน้าที่รับสายให้ท่านเลยนะครับแล้วสถานของโลกท่านเป็นอะไรบอกไปแล้วบางคนไปที่วัดไม่ได้ขอบอกนิดนึงว่าไม่ต้องไปที่วัดก็ได้นะสถานของโลกเป็นอะไรบอกท่านเดี๋ยวท่านจัดสมุนไพรส่งไปให้ถึงบ้านเลยอ๋องี้ดีเลยแต่ที่สำคัญเนี่ยหลายคนถามว่าเราจะทำบุญยังไงทำบุญยังไงก็คือโอนผ่านบัญชีนะง่ายสะดวกเลขบัญชีครับโอนผ่านบัญชีถามเจ้าหน้าที่ที่รับสายนั่นแหละว่าโอนผ่านบัญชีอะไรนะครับเพราะว่าบัญชีมันได้ขึ้นไว้หน้าจอนะโอนผ่านบัญชีอะไรของขึ้นอยู่มีไหมมีเนาะไม่มีไม่เป็นไรโทรถามเลยโทรที่เบอร์โทรถามเอาโทรถามนะครับใครอยากทำบุญก็ทำเอาใครจะช่วยบำรุงนะช่วยบำรุงเป็นค่าสมุนไพรเป็นค่าจัดส่งค่าอะไรตัวนี้อะไรช่วยหลวงพ่อหน่อยนะครับไม่ใช่หลวงพ่อจ่ายอย่างเดียวหลวงพ่อก็แจกคนไปเอาอะไรนะฮะสมุนไพรฟ้าทลายโจรกันท่านไม่ได้คิดตังค์คิดอะไรเลยแจกอย่างเดียวจะถามว่าเราจะไปเป็นหนี้ส่งทำไมล่ะนะไม่งั้นเดี๋ยวเราก็ต้องไปเป็นหนี้ส่งมีหนึ่งร้อยคิวนะครับจ่ายท่านไปบ้างถวายท่านบ้างนะครับช่วยท่านไปเป็นค่าสมุนสมุนไพรจะได้มาทำแจกต่อนะก็เป็นตีห้าเขาเสนอความคิดเห็นนิดนึงโยมไม่เสร็จนะแต่ก็ยังเห็นหลวงพ่อพระครูนิยุทธรัตนวัฒน์เนี่ยท่านทำแล้วเนี่ยอยากจะให้วัดหนึ่งนะได้ทำลักษณะเช่นนี้ด้วยแต่ว่าทางเจ้าวัดจะไหวหรือเปล่านั่นแหละทุกโรงพยาบาลวัดเนี้ยน่าทำนะเต็มร้อยมันเป็นไปไม่ได้แล้ววัดไหนวัดธรรมัญญารามบางม่วงคนไหนมีประกันสังคมเขามีทะเบียนอยู่แล้วไปดูเจ้าวาดเจ้าวาดถ้าจะล้มอยู่แล้วตอนเนี้ยเหนื่อยจนแบบสายตัวจะขาดนะครับวันยังค่ำเอากระโดดไปเอาเดี๋ยวเข้ารายการวิทยุเอาเดี๋ยวออกมามานั่งหันอะไรนะนั่งหันสมุนไพรเอาเดี๋ยวออกไปงานต่อเอาเดี๋ยวเรื่องเนนเดี๋ยวเรื่องโรงเรียนเอาเดี๋ยวเรื่องข่าวช่วยบอกสารพัดอันนี้ดีดีนะที่ท่านสอบที่ท่านสอบพดุงคันไม่ผ่านไม่งั้นก็คงจะเป็นหมอยาเพราะมันเป็นโรคระบาดคงจะเหนื่อยกว่านี้อีกเยอะเหนื่อยพอแล้วเหนื่อยพอเต็มวันผมภารกิจที่ได้รับแบกภาระอยู่ตอนนี้เรื่องเครื่อง ICU ที่วัดศรีสุดารามนี่ก็เหมือนกันนี่ก็ต้องเร่งมือหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเร่งรวบรวมไปถวายให้บอกโยมเลยบอกโยมโยมไม่สิทธิ์บอกให้โยมโทรศัพท์มาร่วมบุญกันต่อเนื่องทุกพื้นที่ได้เสร็จตรงนี้กันครับบางคนเดินทางกันมาก็ที่โทรศัพท์0943398484นะฮะ0943398484เร่งมือกันนิดนึงนะเราจะได้ทำงานอย่างอื่นต่อนะครับเอาปิดจ็อบนี้ให้ปิดจ็อบให้เสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวงานต่อไปเนี่ยยังมีงานสังคมสงเคราะห์อีกหลายอย่างโดยเฉพาะเนี่ยวันนี้โรงพยาบาลสนามเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องหาให้พวกกระทรวงสาธารณสุขไปอะไรล่ะกำลังเสริมเช่นวัคซีนโควิด19เครื่องเวชภัณฑ์ที่ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ด้วยนะครับพวกหน้ากากพวกโมเดลตรงนี้อะไรเฟซชิลพวกอะไรต่างๆเยอะนะแล้วก็โมเดลของราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดี
เครื่องกินเครื่องอะไรของกินเนี่ยนะข้าวสารอาหารแห้งอาหารที่สำเร็จรูปต่างๆเราทำไปได้เลยใช่ใช่เอาไปลงได้เลยนะไปลงที่วัดศรีสุดารามได้เลยศรีสุดารามนะโยมนะโมเดลลักษณะไปที่ศรีสุดารามได้เลยเพราะทางเดี๋ยวหลวงพ่อท่านจะบริหารจัดการแบ่งปันไปในสถานที่อื่นๆหากว่ามีเหลือถ้าพอแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องใช้เป็นประจำของสบค.อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นหน้าองค์หลวงพ่อเนี่ยนะฮะจะเป็นสมุนไพรใบยาที่มากองเพื่อจะจัดให้ที่นี่เพิ่มหลวงพ่อท่านเล่นเสกนะฮะให้ปลูกเสกอธิษฐานจิตเป็นยาทิพย์พระยุไลนะครับเป็นยาทิพย์พระกริ่งเนี่ยนะฮะเอาไปแจกจ่ายให้ผู้คนนะครับท่านใดจะร่วมสมทบทุนนะครับเป็นสมุนไพรใบยาต่างๆแล้วนี่ก็ร่วมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะฮะติดต่อได้ทุกเบอร์เลยนะฮะ0943398484ก็ได้หรือจะโอนผ่านบัญชีธนาคารธนชาตินะครับที่หมายเลขบัญชี2976111826นะ6266นะฮะผมก็บอกนะเอาโทรศัพท์ถ่ายรูปไว้นะครับก็ร่วมกันนะครับวิงวอนนะครับแล้วก็ไม่มีวัคซีนตกหล่นหายอยู่บ้านก็ทําได้ไม่ต้องออกมาให้มันอันตรายนะครับเราท่านบอกไปเจอว่าไม่รู้ว่าจะไปเจอศิลปินดาราต่างๆหรือไปสัมผัสอะไรที่มันมารับวัคซีนทําให้เราที่นี่ด้วยนะฮะเกิดส่วนหนึ่งก็คือติดเชื้ออะไรขึ้นมาเนี่ยนะให้ประชาชนจะลำบากไปถึงคนในครอบครัวด้วยเรื่องนี้เราติดคนเดียวไม่เป็นไรกลัวจะติดคนในครอบครัวด้วยอันนี้เราใช่ใช่ต้องระมัดระวังกันต่อเนื่องนะโยมกาดอย่าตกนะอย่างที่สคบได้เตือนได้บอกกันไว้เรายังไงก็ต้องช่วยกัน1คนถ้าติดมันจะทำอีกหลายคนติดจำนวนมากทีเดียวนะต้องช่วยกันป้องกันระวังแน่นอนแน่นอนเลยครับโยมพิสิทธิ์เดี๋ยวก่อนจะพบกับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องการสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะซึ่งเป็นคุณทศน์อันนี้มาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าไหมเรื่องวิสาขบูชาการเสียชีวิตงานนี้นะไม่ให้พิสิทธิ์แล้วทำไมถึงจะไปช่วยด้วยนะงอนเลยนะคุณอนุทินก็บอกประมาณว่าอยากทำจริงศิลปินดาราโอ้ยทำของใหญ่ดีมารับที่นี่ก็จริงแต่เขาต้องลงทะเบียนก่อนเดี๋ยวให้ทีมงานเตรียมทีมงานเตรียมภาพมินเสิร์ตไว้เรามาคุยเรื่องวิสาขานิดนึงเมื่อวานนี้ที่ได้หยิบยกเรื่องวันวิสาขบูชามาพูดก่อนเพราะว่าวันวิสาขจริงๆคือ26พฤษภาคมในสัปดาห์หน้าที่นำมาพูดขึ้นก่อนนี่คือต้องการให้พวกเราชาวพุทธทุกคนได้เกิดความภาคภูมิใจในการที่เราได้นับถือศาสนาพุทธและประเทศของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งโลกด้วยตรงนี้ให้เราภูมิใจก็ตรงที่ว่าเมื่อเป็นวาระแห่งประชาชาติอย่างไรได้ประกาศ3ช่องทางมติของสมัชชา1ใหญ่ที่ประชุมมัชชาใหญ่ของการสภาประชาชาติเป็นการประชุมสามัญครั้งที่54นะฮะผู้ป่วยยกให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก7ล้านตรงนี้แหละที่อยากจะบอกกับพวกเราชาวพุทธในประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศไทยของเราว่าแล้วก็จะเราในฐานะที่ได้รับเกียรติจากผู้นำชาวพุทธทั่วโลกลงทะเบียนให้เป็นประเทศเดียวนะแต่31เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งโลกข้อดีของหมอเราเองในฐานะที่เป็นชาวพุทธในประเทศนี้หรือประเทศไทยของเราที่รับการยกย่องเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรในฐานะที่เราได้รับเกียรติจากชาวโลกถึงขนาดนี้ธรรมภาพอยากจะบอกกับพวกเราว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเลยสำหรับชาวพุทธนะโยมศิษย์ศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนให้เข้าใจให้ถูกต้องตรงกันถามว่าเรียนที่ไหนศึกษายังไงเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลเน็ตเวิร์กมีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนี้เยอะแยะมากมายเลยขอให้เราค้นคว้าหาดูกันหาฟังกันเถอะมีมากทีเดียวโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาต่างๆนะโรงเรียนพระปริยัติธรรมต่างๆทั้งแผนกสามัญแผนกธรรมแผนกบาลีก็ดีมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเราเซิร์ชเข้าไปดูเถอะในนั้นน่ะหรือจะเป็นคำพีหรือหนังสือพุทธธรรมของหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์พ.อ.ประยุทธ์โตก็ได้หรือคลิปในการบรรยายให้ความรู้เรื่องหลักธรรมที่ถูกต้องของครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้มีการศึกษาเนี่ยเราเข้าไปอ่านไปศึกษาเรียนรู้ได้เลยตรงนี้เนี่ยจริงๆนี่คือหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องทำในฐานะที่ชาวโลกเขายกย่องให้พวกเราเป็นประเทศศูนย์กลางขนาดแห่งโลกตรงนี้ต้องขอฝากให้ชาวพุทธเราในประเทศไทยเราคิดสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นชาวพุทธโดยเฉพาะช่วงวิสาขบูชาแบบนี้เราน่าจะตั้งจิตอธิษฐานหรือตั้งใจ
ในการศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจหลักธรรมเนี่ยให้ชัดเจนและถูกต้องของแท้มากยิ่งขึ้นมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการดำเนินการเพราะฉะนั้นปัญญาทางปัญญาแล้วก็ปราชญ์ทางพระพุทธศาสนานั้นท่านศึกษาเรียนรู้ได้นะครับตัวผมเองผมก็ไม่ได้เรียนทางธรรมมาเยอะนักนะครับก็ได้มาอาศัยจากโลกโซเชียลเนี่ยนะอยากจะเรียนรู้อะไรนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติแบบไหนหรือบทไหนอะไรยังไงบริบทต่างๆนี่เราสามารถเจอดูได้จากกูเกิลนะครับแล้วก็มีศาสตร์วิชาหลายๆศาสตร์ที่เราน่าจะได้ศึกษาเรียนรู้เอาไว้ประดับความรู้ของตัวเราเองนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับบางครั้งเนี่ยเราปฏิบัติด้วยตัวเองเนี่ยเราจะยกมาตรฐานของตัวเราเองว่าเราเรียนรู้ได้เราเรียนเกณฑ์จบแล้วก็ใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องมีอะไรที่เป็นหลักธรรมที่ยืนยันได้ว่าเนี่ยเป็นคำสอนของพระพุทธองค์จริงๆแล้วเราก็มาใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยครับอย่างสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีของเราเนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งมีสิทธิ์ในการนำเสนอทุกอย่างไม่ได้สาระที่ถูกต้องตรงตามพระไตรปิฎกอย่างเช่นท่านพระอาจารย์มหาสมปองมุทิโตหน้าสถานที่ใช่ไหมครับวัดจะต้องมีทิสเตอร์วัดวิหารธรรมตำบลสมเยี่ยมอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีท่านก็เป็นปราชญ์รูปหนึ่งเป็นอุบาจารย์สายบาลีรูปหนึ่งที่มีความรู้แล้วก็นำเอาสิ่งที่ท่านศึกษาเรียนรู้มาจากพระไตรปิฎกแท้ๆเนี่ยมาเผยแพร่ดีดีทีวีเราก็มีนำเสนออยู่เราก็ติดตามรับชมได้เช่นกันถูกไหมและยังมีอุบาจารย์อีกเยอะแยะหลายๆรูปที่ท่านนำเสนอเรื่องราวดีๆผ่านสื่อของเราตรงนี้อันนี้ต้องขอฝากพวกเราได้ติดตามกันเดือนพอนใช่ไหมเป็นเรื่องดีๆจริงๆในดีดีทีวีของเราเนี่ยเรายังไม่ได้นำเหมือนกับว่าเป็นห้องเรียนห้องเรียนออนไลน์หรือว่าออกอากาศนะอาจจะวันละชั่วโมง2ชั่วโมงเพื่อเรียนนักธรรมบาลีหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับให้ได้ประโยชน์กับสาธุชนด้วยใช่ประชาชนจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะผู้ชมนะถูกต้องนะครับบางคนไม่มีโอกาสได้ไปเรียนเพราะตอนนี้ก็อายุเท่าชะแลแก่ชราไม่มีปัญญาไปนั่งเรียนตามห้องเรียนนะเรียนที่บ้านเราก็ไม่รู้ว่านั่นแหละนั่นแหละดีมากๆเลยได้ประโยชน์แน่นอนครับใช่ครูบาอาจารย์ไม่ถูกครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความเชี่ยวชาญชำนาญในด้านข้อธรรมแล้วสอนธรรมะหรือนักธรรมอยู่เนี่ยมีเยอะนะโยมศิษย์แต่แล้วเวลาเวลาเนี่ยเวลาเรียนในหน้าจอทีวีเนี่ยสมมุติว่ามีข้อสงสัยอย่างกระถามเนี่ยมันก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาในลายกลุ่มหรือหน้าเพจของสถานีได้นะครับในการที่จะสอบถามข้อสงสัยนู่นนี่นั่นก็จะยกขีดยกขึ้นมาถามได้ทันทีเลยถามก็นี่ไงอย่างที่โยมพิสิกอัตมาภาพสนทนาโต้ตอบกันอยู่ในพื้นที่เห็นไหมใช้โปรแกรมเหล่านี้ก็สามารถทำได้นะทำได้เลยครับยิ่งจะเป็นทำได้ทันทีเลยถ้าเป็นแอปพลิเคชันซูมนี่ใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะจะเข้ามาร่วมหน้าจอยังได้เลยใช่ไหมอยู่ไม่สิไหวเลยครับถามตอบกันออกอากาศสดๆไปเลยอย่างเงี้ยธรรมภาพคิดว่าตรงนี้เลยใช่ไหมโอ้โหถ้าได้เกิดนี่ถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้นี่โอ้น่าชื่นใจนะหลายๆที่เลยเชิญรับให้ลงทะเบียนน่าชื่นใจเลยนะพระอาจารย์เพราะว่าเชื่อว่าพอเราเนี่ยมีความมุ่งหวังมีความตั้งใจนะแต่เรายังขาดอยู่อย่างเดียวผู้สนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันนี้สำคัญมากโอ้ยเอาใครอยากสนับสนุนการเรียนนักธรรมบาลีผ่านจอดีดีทีวียกมือไม่เห็นเลยวันเดียวตอนนี้ช่วยเสียชีวิตคนก็กังวลไม่เห็นเลยในพื้นที่ก็เลยกังวลไม่กล้าตอนนี้ช่วยครูบาอาจารย์ท่านก็กังวลครูบาอาจารย์ที่ธรรมภาพจะนำเสนอนะที่มองเห็นตอนนี้ก็มี2รูปครับความชัดเจนแล้วครับว่าสายพระไตรปิฎกตกลงแล้วมันที่เป็นนักธรรมเป็นธรรมะพื้นทั่วไปเนี่ยใหญ่อุดรเย็นนะเห็นพระอาจารย์มหาสมปองที่โตเนี่ยวัดวิหารธรรมรูปแล้วท่านเก่งรูปที่2ถ้าเป็นสภาวะเกี่ยวกับวิปัสสนาและชั้นสูงสูงขึ้นเกี่ยวกับพระอริยธรรมเนี่ยก็คือที่วัดจางแดงฉีดวัคซีนโควิดท่านเจ้าคุณประนอมธรรมลังกาโรนั่นเองที่โรงพยาบาลแพร่2รูปเนี่ยไม่ใช่มีเท่านี้ยังมีอีกเยอะมีเยอะมากใช่เยอะมากชี้แจงเบื้องต้นละตรงเนี้ยบอกว่าปกติจัดสรรกันดีๆจัดเวลาตารางดีๆนั่นโอ้ประโยชน์มหาศาลทีเดียวมหาศาลครับมหาศาลเดินบอลหรือจะเป็นแนวในการปกป้องคุ้มครองศาสนาแล้วก็มีองค์กรต่างๆเยอะแยะอย่างเช่นศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาประเทศไทยเป็นต้นของผู้ใหญ่อุดรธานีสมาคมประเทศไทยยุวพุทธิกาสมาคมแห่งชาติใช่ไหมก็มีเยอะแยะมากมายทีเดียวที่จะให้ข้อมูลข่าวสารความรู้มากมายถ้าจัดสรรดีๆอาตมาภาพเชื่อว่าดีดีทีวีเรานี่จะเป็นที่นิยมจะเป็นที่ยอมรับมากมายทีเดียวสายกรรมฐาน
เยอะแยะมากมายเลยตอนนี้กองงานกองการวิปัสสนาทุกแห่งประเทศไทยก็เริ่มกลับมาบริหารงานดำเนินการกันใหม่แล้วด้วยโยมวิสิทธิ์แล้วพระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาการได้ปรัชนาแท้ๆเนี่ยนะตามแนวทางสี่ปัจจัยสี่เนี่ยก็มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นจำนวนมากมายทีเดียวตอนนี้ได้มารวมตัวกันแล้วแล้วก็เพิ่งจะจัดประชุมเสร็จไปเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมานี่เองนู่นนะที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งตอนนี้ก็สดๆร้อนๆอยู่ที่วัดนาหลวงอภิญญาเทศิตธรรมอาตมาภาพก็ไปร่วมประชุมที่นั่นด้วยนะหนึ่งในนั้นก็เป็นกรรมการแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการทางดีดีทีวีที่โฆษกก็ประกาศชัดเจนเลยว่าดีดีทีวีเราได้ทำการถ่ายทอดให้ด้วยเช่นกันครับเพราะตอนนี้ถ้าสถานการณ์เราดีขึ้นโควิดเราเบาบางลงนะครับพอจะจัดกิจกรรมหรืออะไรจะมีอะไรได้นะครับลงไปสู่ภูมิภาคแต่ละภาคแต่ละภาคประเทศไทยของเราก็มี4ภาค5ภาคเลยแหละนะใช่ภาคกลางส่วนกลางนี่ก็คือกรุงเทพมหานครนะที่เป็นภาคที่5นะครับเพราะฉะนั้นทั้ง4ภาคเนี่ยเราก็ค่อยกระจายไปทีละจังหวัดจังหวัดใช่จังหวัดหลักๆใหญ่ๆนะครับดีดีทีวีนะครับผมว่าทางพอท่านเมตตาอยู่แล้วนะฮะเมตตาอยู่แล้วในการที่จะไปตอบสนองคำร้องขอต่างๆเหล่านี้นะครับจะให้ไปช่วยที่ไหนหรือวัดไหนอะไรอย่างไรผมว่าท่านพร้อมนะฮะดังนั้นแรงสนับสนุนจากญาติโยมเราเนี่ยหรือว่าพระบุญเจ้าก็ตามที่บริจาคกันมาเล็กๆน้อยๆบ้างมากบ้างตรงนี้ทุกวันเนี่ยนะโยมอย่าคิดว่าไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์มีอย่างมากเลยแน่นอนถ้าช่วยกันเป็นประจำนะหลักๆเนี่ยมันจะทำให้งานของเราเนี่ยเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องทีเดียวอย่างที่เราทำกันมาครับเป็นต่ออ่ะทีนี้เมืองจังหวัดแพร่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสมคนหนึ่งพระพุทธรูปกันสักนิดดีไหมเคียงหลังจากไปฉีดวัคซีนชิโนแวคตอนนี้ก็มองเจ้าสมาคมกิตติยากรเดียวกับผู้ใหญ่อุดรนั่นแหละครับทีนี้วัดป่ามอมคู่บาแสงชัย17พฤษภาคมท่านกำลังปรับพื้นที่อย่างเต็มที่เลยช่วงเย็นเธอมีอะไรทำเต็มที่งานวันนี้ส่งข้อมูลมาพวกนี้นะครับโอ้โหไปเยอะแล้วนะฮะจุกที่ไปเยอะนะฮะเรียกว่าเกรดไหลย้อนหรือเปล่าเกรดหน้าดินเปิดหน้าดินเป็นอยู่ก็กินยาแล้วก็นอนแลนด์สเคปคอนทัวร์อะไรต่างๆดูดีแล้วนะครับดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จดีนะยังไม่เสร็จดีแต่โดยรวมแล้วก็สวยงามเป็นกรดอลังการเลยทีเดียวแล้วก็นะดูพื้นที่แล้วกันรถแมคโครใหญ่ๆเนี่ยเหลือลำเล็กนิดเดียวเราได้เห็นภาพจุกๆอยู่ใช่ๆไปหาหมออีกครั้งหมอก็ทำไม่หยุดนะทำทั้งกลางวันทั้งกลางคืนผลเอ็กซเรย์ต่างๆปกติทำไม่หยุดเลยวันนี้นะครับท่านปรับดีนะท่านปรับเป็นเนินเชิงชันที่แบบเป็นสเต็ปสเต็ปสวยอย่างว่าอาการยังมีใช่ใช่แบบหายใจได้ไม่สุดโดยการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรพวกนี้เข้าไปช่วยดูแลตัวเองอย่างดีใช่ก็เดินหน้าทั้งกลางคืนเขายังทำอยู่ตลอดเวลาใครที่สนใจจะมีส่วนร่วมนะโยมนะถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอีกชิ้นหนึ่งของเมืองไทยและของโลกของเราเลยเพราะนี่จะเป็นหน้าตาเพราะที่ว่าหลังจากโควิดผ่านไปแล้วโยมพิสิทธิ์อันนี้แหละจะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยของเราโดยความตั้งใจของครูบาแสงชัยซึ่งท่านมีเจตนาที่ปรารถนาที่จะให้พระพุทธศาสนาสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาเนี่ยเจริญมั่นคงบุญในแผ่นดินไทยของเราตรงนี้ก็ฝากสภาสาธุชนนะช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนโยมนะครูบาอาจารย์เราไม่ใช่มีแค่นี้นะอีกเยอะแยะมากมายในประเทศไทยเมืองไทยเราที่ทำสิ่งเหล่านี้อีกมากทีเดียวนั่นนี่ก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งรูปนะที่ท่านทำงานใหญ่ขนาดนี้ก็ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนเท่าที่กำลังเราจะทำได้ก็แล้วกันครับเรียกว่าทำงานเชิงรุกนะฮะแล้วก็จะนั่งเพจหน้าจอที่ขึ้นตอนนี้ก็สามารถที่จะถ่ายรูปเอาไว้นะครับใครสนใจก็ตามศรัทธาของท่านนะฮะตามศรัทธาของท่านนะครับผมอยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยทีเดียวนะฮะทั้งประเทศนี่แหละช่วยกันทุกจังหวัดเลยนะครับให้ช่วยกันนะครับเพราะตรงนี้จะเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิตำบลนอกจากจะมีทุ่งดอกกระเจียวที่งดงามมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแล้วนะครับทุ่งดอกกระเจียวที่งดงามที่สุดของจังหวัดชัยภูมินะครับแหล่งโบราณสถานแหล่งประวัติศาสตร์อะไรต่างๆเยอะนะครับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางกลิ่นอายของวัฒนธรรมโดยเฉพาะ
ลิ่นอายของพระพุทธศาสนาที่งดงามยิ่งนะครับที่จังหวัดชัยภูมินะครับมีวัดใหญ่ๆวัดโด่งดังครูบาอาจารย์สายพระป่าทั้งสายศิลวาดมากมายนะครับให้ท่านได้ไปสัมผัสกันนะฮะที่สถานที่แห่งนี้นี่คือแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูมิครับแล้วก็อย่าลืมอีกแห่งหนึ่งนะที่เป็นเครือข่ายสายงานที่ร่วมกันกับดีดีทีวีของเราซึ่งเป็นสายเดียวกันกับครูบาแสงชัยก็คือครูบาตุ้มเวลาพระอาจารย์กมลนิกาวัดพระยาไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองจังหวัดสารคามโยมที่นั่นก็กำลังสร้างพุทธรูปปางนาคปรกขนาดใหญ่หน้าตักกว้าง29เมตรอีกองค์ในสภาพไม่ปลอดภัยก็ต้องที่นั่น99เมตรนะทางนี้อีก29เมตร29เมตรไม่ใช่ล้อเล่นเลยอัมพาตใช่ล้อเล่นเลยนะคะทำเถอะสร้างไว้เถอะแล้วเดี๋ยวจะรู้ทำใหญ่ๆนี้จะได้บุญใหญ่ๆครั้งนี้เกิดจากประสบการณ์ตรงจากประเทศจากภรรยาไม่เสร็จชาวต่างประเทศเห็นแล้วเขาอึ้งเขาอยากจะมาเอาเงินมาทิ้งให้ประเทศไทยเพราะพุทธรูปเหล่านี้เชื่อไหมต่อไปเขาจะมากันเราอย่ามองว่าโอ้ยสิ้นเปลืองอย่างนี้เนี่ยเข้าใจกันแบบนี้ไงปิ่นแล้วดูสิสิ่งที่เราบรรพบุรุษเราสร้างว่าใหญ่โตโมโหฬารเนี่ยนะได้ประโยชน์กับพวกเราขนาดไหนเราเคยทราบกันบ้างไหมอย่ามองข้ามสิ่งนี้อย่าลบหลู่อย่าไปดูถูกครูบาอาจารย์อย่าไปว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆทำเถอะนะทำเถอะอย่างดูอย่างพระหลวงพ่อยุไลพระเงินใหญ่สุดในประเทศไทยนะสร้างเสร็จแล้วเป็นไงประโยชน์เกิดขึ้นมากมายเลยมากมายเลยมีคนมากราบมาไหว้มาบูชาส่งเสริมศาสนาเราเท่าไหร่นะฮะนั้นอะไรที่เราทำได้ทำไปเลยครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับไม่ต้องท้อนะฮะมีโอกาสมีจังหวะก็ขอช่วยกันดีดีทีวียินดีครับส่งเสริมสนับสนุนประกาศให้โดยที่ไม่คิดมูลค่าอะไรด้วยแล้วแต่ว่าท่านจะมีน้ำจิตน้ำใจช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนกันมาเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ช่วยกันครับตรงนี้ครับเป็นบ่อจะเป็นค่าบำรุงสถานีเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้ถือสาอะไรนะครับไม่ได้ติดใจอะไรตรงนี้นะครับแต่ขอเพียงว่าทุกองค์กรนะครับทั้งวัดวาอารามทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมจิตอาสาก็แล้วแต่ทุกคนให้ร่วมกันแต่ถ้าร่วมกันจังหวัดเนี่ยมันคือมาโมโหลานเลยนะอะไรก็เกิดนะครับจะขอให้รวมใจกันเป็นหนึ่งช่วยกันให้มันเกิดเป็นตำรวจก็เปิดเผยภาพลักษณ์ที่สวยงามแล้วก็ให้มันเห็นความสำเร็จผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตถูกต้องตรงนั้นก็จะหมดเวลาเหลือนาทีตรงนี้หมดอีกแล้วเพราะชานิดนึงหลวงพ่อชานโอ้ยหลวงพ่อไม่เคยคิดถึงโอ้ยเห็นใจนะธรรมการหลวงพ่อท่านดูอยู่แล้วก็ปัดปากเขาล้อตรวจร่างกายก่อนก็แล้วกันครูบาอาจารย์ธรรมจโยเจ้าวาดวัดหลวงล้อมไม่ได้ไปยุ่งเลยนี่ออกมาแล้วอยู่ยงออกอากาศกันทุกวันนะครับแล้วก็หลวงพ่อท่านก็ดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าได้ปกติแล้วแต่ว่านอนสังเกตอาการสักระยะหนึ่งก็เลยอาจจะกำลังมีนโยบายตอนนี้คือท่านผู้ว่าไปเยี่ยมท่านผู้ว่าจังหวัดฉะเชิงเทราไปเยี่ยมท่านแล้วก็กำหนดให้วัดป่าขอล้อมเนี่ยจะเป็นแลนด์มาร์คอีกที่หนึ่งของอำเภอท่าตุ๊กโอ้เยี่ยมมากนอกจากตรงนั้นจะมีเขื่อนสี่ยัดนะฮะมีเขื่อนสี่ยัดที่กำลังพัฒนาอย่างยิ่งใหญ่เลยเป็นพื้นที่ใช้น้ำเพื่อเกษตรกรรมนะครับแล้วยังมีน้ำตกบ่อทรายนะครับตอนนี้คนกำลังไปกันเยอะเลยน้ำตกบ่อทรายนะครับก็มีกระต๊อบเล็กๆนะปลูกอยู่กลางน้ำตกเลยโอ้โหเป็นนั่งรับประทานอาหารนั่งพักผ่อนหย่อนใจเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่งนะฮะน้ำตกบ่อทรายนะครับแล้วก็ยังมีศาลเจ้าพ่ออะไรที่เป็นของสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยบุคลากรตรงนี้เป็นเส้นทางเดินทัพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทุกคนเป็นอย่างดีเส้นทางเดินทัพของพระเจ้าตากสินผมฉีดแล้วก็ใกล้ๆเคียงกันก็จะมีรีสอร์ทหรูๆระดับสวยเลยนะฮะอยู่ที่นั่นด้วยนะครับมีที่พุ่งที่พักอาหารการกินรวมบูรณ์แน่ตอนนี้ก็พัฒนาแล้วนะที่อำเภอท่าตะเกียบเนี่ยคอมเมนต์เนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเลยไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวน้ำตกป่าลือในนะครับซูโม่ต่างลือในเวิร์นนะครับป่าน้ำตกป่าลือในไปเที่ยวเขื่อนสียัดเขื่อนสียัดเขื่อนสียัดคลองสียัดที่หลวงพ่อไปเจอไม้ตะเคียนนี่แหละหลวงพ่อได้ไม้ตะเคียนนี่โอ้โหได้ไม้ตะเคียนเป็นร้อยต้นเลยลงทะเบียนที่บางราชอาราที่นี่เลยกลายเป็นแหล่งไม้ตะเคียนที่ใหญ่ที่สุดที่มากที่สุดในประเทศไทยมากที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียวมากที่สุดโยมพิสิทธิ์ไม่ทราบโยมพิสิทธิ์จะทราบหรือเปล่าว่าหลวงลุงของอาตมาภาพกับโยมแม่ไปอยู่ที่ท่าตะเกียบตอนนี้ของผมจองคิวฉีดได้12มิถุนายน2565อยู่ที่สำนักสงฆ์ศรีกาญจนารายอยู่อำเภอท่าตะเกียบท่าตะเกียบนี่นะไปพักอยู่ที่นั่นชั่วคราวใช่ครับไม่ไปพักวัดป่าปรึกษาตัวที่นั่นเป็นอะไรไปอะไรก็ผมไม่ได้ไปที่นั่นนะฮะคือความเห็นของการไปที่สำนักสงฆ์นี้เพราะว่าหลวงน้าซึ่งเป็นน้องชายแม่แท้ๆตั้งสำนักสงฆ์นะครับเหมือนกับในโซเชียลตั้งสำนักสงฆ์อยู่ที่นั่นใ
พิธีกรดังอย่างคุณอันตัวหน้าบรรยากาศดีฮะท่านตะเกียบอุดมสมบูรณ์ครับนะครับพืชพันธุ์เตยอาหารดีมากเวลาจัดงานทีนึงโอ้โหโดยไม่มีใครจ้างไปเป็นร้อยๆโรงโดยบอกเป็นร้อยๆโรงจริงๆแล้วนี่ก็จองโมเดอร์นาไว้เวลาพระเดินบิณฑบาตสวยงามนะฮะตอนนี้คนทำบุญเยอะที่เนี่ยนะครับชาวบ้านนะใจกับการตั้งคำถามว่าแล้วก็ตอนนี้ได้ฉีดก่อนกราบเรียนว่าแต่จะไปขอบคุณอนุโมทนากับหลายๆท่านที่ชมดีดีทีวีนะแล้วไปร่วมสนับสนุนโครงการสร้างคุณคิงก่อนบ่ายศาลานี่ฮะอนุสรณ์ตลกชาติการ150ปีหลวงปู่มั่นภูริทัตโตสารยืนยันว่าตอนนี้เสร็จแล้วนะมาแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเดือนมีนาเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้นำไปบรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือจังหวะที่อันเชิญพระเกศาชาตินะครับเกศาชาติของหลวงปู่มั่นไปประดิษฐานให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้าพ้นโควิดนี้ไปแล้วเราต้องไปอีกแน่นอนหลายครั้งทีเดียววัดป่าเขาล้อมเนี่ยที่จะเลือกวัคซีนยี่ห้อดีฉีดเข้าร่างกายหรืออะไรตอนนี้ในหลายแห่งหลวงพ่อบอกว่ายังไม่ทำอะไรเลยซ่อมห้องน้ำให้สวยๆก่อนเพราะเดี๋ยวญาติโยมมาใช้มาใช้บริการจะได้ดูดีตอนนี้ก็มีคนไปซ่อมมาแล้ว10กว่าห้องสวยเลยมาดูเรื่องนี้กันเลยนะอดีตนายกทำตกแต่งสวยงดงามมากแต่ใช้ถุงน้อยเพราะญาติโยมอาจจะถามมาในใจบอกว่าจะติดต่อหลวงพ่อชาญยังไงเนี่ยบอกเพิ่มที่วัดป่าเขาล้อมให้โยมทราบได้ที่ที่โยมไม่ติดออกมาตอบโต้คุณทักษิณจนติดแฮชแท็กเอาจดเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้หน่อยขึ้นเบอร์ให้จดไว้จดไว้ครับนะ081ผมว่าขอโทษ081นะฮะ906 7845นะครับ081 9 7845อยากฉีดเลยเป็นเบอร์วัดป่าเขาล้อมนะหลวงพ่อช้างเบอร์วัดป่าเขาล้อมด้วยตัวเองทีเดียวจะช่วยซ่อมห้องน้ำนะทำห้องน้ำก็ทำไว้แล้วแต่ยังไม่เสร็จนะไม่เสร็จแต่ยังไม่เสร็จยังอยู่ประมาณได้เกือบ20ห้องนะครับทำได้ตามศรัทธาเลยฮะทำได้ตามศรัทธาหลวงพ่อบอกไม่ได้ตั้งราคาใครอยากทำก็มาทำรสชาติใครอยากทำก็มาทำใครมีศรัทธาก็มาแล้วกันเหลือนาทีสุดท้ายยังไม่เสร็จสรุปสั้นๆนาทีสุดท้ายแล้วนาทีสุดท้ายแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็อนุโมทนาทุกท่านที่ได้รับฟังข่าวจากดีดีทีวีแล้วก็โดยการรายงานข่าวนะครับจากท่านพระครูปลัดดารุงฤทธิ์ก็ดีนะครับจากผมก็ดีขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงแล้วก็อย่าลืมสวนป่าตะมะกีทำตอนนี้นะครับยังไม่มีรถเดินทางนะครับฝากนิดนึงนะครับใครที่มีรถจะถวายให้ท่านเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่วัดป่าตะมะกีทำนะครับมีกำลังก็ถวายรถสักคันให้ท่านได้ไปใช้ถอยหน่อยนะครับไม่มีรถจะใช้นะครับตอนนี้รถจะวิ่งไปพังไปคันหนึ่งแล้วนะฮะก็ขออนุญาตขอบพระคุณกันแล้วกันอนุโมทนาสาธุครับสวัสดีครับอาตุโมทนาบุญโยมพิสิทธิ์แหมจริงๆไม่ต้องช่วยพูดถึงขนาดนั้นก็ได้โยมเพราะว่าไม่ได้เห็นทำงานเยอะโยมก็คงจะใส่ใจตัวเองพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจกันในเวลาใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวค่อยว่ากันนะโยมพิสิทธิ์นะขออนุโมทนาบุญโยมพิสิทธิ์นะสาธุครับสาธุครับเอาล่ะท่านผู้ชมเวลาวันนี้ประเวณคนในธรรมเราหมดลงแล้วโยมพรุ่งนี้พบกับโยมพิสิทธิ์กับท่านองค์วจนกรโกศลนัตมาภาพขออนุญาตลาไปต่างจังหวัดไปทำภารกิจเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวจะกลับมาพบกันในวันจันทร์ขอความสุขสวัสดีเป็นดีแด่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญพรโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1เมษายน2564ถึง31มีนาคม2565ครับปาเจโร่สปอร์ตให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านไหนบ้างด้านหน้าด้านหลังหรือด้านข้างก็ปลอดภัยทุกด้านเพราะทุกช่วงเวลากับคนสำคัญนั้นพลาดไม่ได้ใครด้วยยกมือฮะต้องโชว์เลยครับผมใส่ซื้อตัดย้อมเรียนมาหลายครั้งก็ยังรู้สึกรับสิ่งที่เราสูตรใหม่ว่าเรียนสูตรด้านคอนเทนต์ภาษาคูตาคอนเทนต์ที่เป็นดีกว่าช่วยตัวเองหรือจีนละมาฟังเอาเด้อพี่น้องสิเปิดป้องประตูไทยพระพุทธศาสนาของชาวไทยเป็นจังใดให้คอยคำอร่อยสดชื่นใช้จุลินทรีย์อยู่นำคำสอนของเจ้าพุทธองค์ออกเผยแพร่ดีดีที่วิเดอร์พ่อเมียนำธรรมะออกรับใต้สังคมในมองเพื่อนพระอาทิตย์มรกตน้ำมันป่าศิลปวัฒนธรรมที่เจิดจ้าน้ำมาสายให้เห็นผลธรรมะที่ประไตของมวลชนเป็นหลักยึดตอบสนองของชาวบ้านนำข่าวสารและความรู้โบราณกาลสมัยใหม่ให้มันใสสะอาดจ้าต่อกันเลยน้ำมาตอนปอนเสมอดื่มให้กับชีวิต
ด้วยความเข้มเต็มรสกาแฟเอสเปรสโซ่มอคคาน่าทริโอสีเขียวซองนี้อ้ำท้ายคุณลองพระเจ้าตากสินคือสินของเธอแรงรักคู่ชานชลาปิกราชเสรีกู้อายุทยาแล้วมาสร้างธนบุรีใจท่านนั้นเป็นชาติลีพระเจ้าตากสินคือสินสมบัติแต่เราก็ยังนับรบของชาติเพราะสิ่งที่เราสูญเสียมันน้อยนิดมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราทำได้กำจัดศัตรูต่อสู้ให้ไทยยืนยงทำการศึกด้วยพระองค์